ปัจจุบันเนี่ยมีคนทำวิจัยด้านการให้รถทรัคเนี่ยนะครับรถบรรทุกเนี่ยวิ่งเป็นขบวนคล้ายกับรถไฟจำลองขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเชื่อมกันเป็นลิงเกจเหมือนรถไฟนะครับซึ่งการทำให้มันวิ่งแบบนั้นได้เนี่ยการคอมมิวนิเคทระหว่างรถสำคัญมากนะฮะถ้าเราเทียบระหว่าง 4G LTE เนี่ยซึ่งมี latency ประมาณ 10-30 มิลลิเซคเกิลเนี่ยกับ 5G ซึ่งเหลือแค่สับมิลลิเซคเกิลหรือประมาณ1มิลลิเซคเกิลเท่านั้นเนี่ยระยะเหล่านี้มีผลยังไงกับตอนที่เราคอนโทรลเบรกนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้เป็นภาพจำลองเหตุการณ์นะครับถ้าเกิดเราขับรถที่ความเร็วต่างๆนะครับเราจะมีระยะเบรกอยู่2อันด้วยกันอันแรกคือระยะเบรกที่เรายังไม่ได้เบรกจริงๆก็คือเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะเบรกนะครับคือสีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยคือช่วงที่เรากดเบรกไปแล้วนะครับสมมุติถ้าเราขับประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราจะหยุดรถได้สนิทเนี่ยประมาณ23เมตรนะครับเดี๋ยวเทียบกับที่ประมาณ110 112เนี่ยเราต้องใช้ประมาณ96เมตรนะครับเฉยว่าช่วงที่เราคิดเนี่ยนะครับ112กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมีระยะทางถึง21เมตรนะครับอันนี้เราคิดที่ reaction time ก็คือเวลาที่คนคิดจนกว่าจะเริ่มตัดสินใจเบรกเนี่ยที่ 0.67 ซึ่งถือว่าสั้นนะครับในปกติคนเราเนี่ยอาจจะเฉลี่ยประมาณ1วิด้วยซ้ำสำหรับบางท่านหรืออาจจะ1กว่าด้วยซ้ำซึ่งแสดงว่าเวลาเบรกที่เรายังไม่ได้เบรกจริงเนี่ยเสียงเงินมันจะยาวกว่านี้ไปอีกนะครับสมมติว่าเราสามารถคอมมิวนิเคทกับรถข้างหน้าได้เนี่ยนะครับรถเราอาจจะเตือนให้คนขับเบรกเร็วขึ้นนะครับหรือช่วยควบคุมการเบรกโดยอัตโนมัติได้นะครับซึ่งใน latency time ที่สั้นลงนะครับจาก 4G เป็น 5G เนี่ยสมมุติผมคิดแค่latency time อย่างเดียวนะครับยังไม่รวมอย่างอื่นนะครับเช่นเทียบระหว่างประมาณ1มิลลิเซคเกิลกับ20มิลลิเซคเกิลเนี่ยระยะเบรกที่เราจะทำให้สั้นลงได้ในช่วงที่เราคิดเนี่ยประมาณ60เซนถึง80เซนนะครับถ้าเกิดเราวิ่งชิดมากๆเนี่ยอันนี้มีผลนะครับมีนัยสำคัญนะครับเช่นเราวิ่งชิดคันหน้าเมตรเดียวนะครับแต่จริงแล้วเราไม่ได้เบรกถึงขนาดว่าหยุดนิ่งนะครับถ้าเกิดวิ่งเป็นพาทูจริงๆเนี่ยคงแค่ชะลอนะครับแต่ว่าอย่างชี้เห็นได้ว่าความสามารถของ 5G จะช่วยทำให้เราลดเวลาที่เราจะดีเทคอะไรได้นะครับและสั่งการต่างๆเนี่ยลงได้ผ่านการคอมมิวนิเคทระหว่างรถนะครับอันนี้ก็อีกอันนึงนะครับสุดท้ายนะครับก็คือถ้าเรามองในภาพรวมของทราฟฟิกนะครับการที่แต่ละคันเนี่ยต่างคนต่างเบรกหรือว่าไม่มีการเรียกว่าการขับขี่แบบ cooperative driving นะครับก็คือการขับรถที่มีการควบคุมให้วิ่งกันเป็นกลุ่มนะครับจะไม่เกิด traffic congestion หรือว่าเกิดรถติดมากนะครับการทำให้รถ communicate กันแล้วก็มีการส่ง command นะครับเช่นมีไกด์แดนของการขับรถนะครับจะช่วยให้เราขับรถได้ smooth ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามองไปถึง autonomous เนี่ยมันก็ทำให้ระบบเนี่ยคุมให้รถมัน flow ได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนี่ผมก็ขอเท่านี้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์นักศิษย์ก็ฉายเห็นภาพนะครับว่าปัญหาหลักๆก็คือมาจากคนขับนะครับงั้น 5G อาจจะมาช่วยก็คือช่วยในเรื่องของเซฟตี้นะในการที่จะเซ็นเซอร์เองหรือว่าช่วยในการเบรกทั้งเตือนหรือทั้งออโต้นะครับให้กับรถยนต์นะครับก็น่าจะมีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้นะครับแล้วก็มีอีกแนวทางหนึ่งนะครับถ้าคนขับมีปัญหามากนักก็เอาคนขับออกซะเลยนะครับก็จะนำไปสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญมาพูดกับเรานะครับขอเชิญดร.ทิชากรนะครับเป็นรถไร้คนขับนะครับเป็นไงรบกวนสวิตช์คอมพิวเตอร์ก็อันนี้เดี๋ยวจะขอเน้นไปเรื่องที่รถไร้คนขับเลยนะคะก็คือรถไร้คนขับเนี่ยค่ะพอพูดถึงตัวเราจะเรียกมันย่อๆว่า AV นะคะ Autonomous Vehicle หลักๆเลยเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะตัว AV ก็จะมีตั้งแต่perception นะคะ localization planning แล้วก็ control นะคะอยู่ด้านหลังนะคะเซจากสไลด์นี้เลยโอเคขอบคุณค่ะคือทีนี้มาเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องของ localization แล้วก็เรื่องของ perception นะคะ
คือที่ตัวรถเนี่ยมันจะต้องสามารถ sense environment คืออันนี้ก็คือคำว่า perception คือเราเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยนะคะเป็นยังไงในแง่ของ localization คือเข้าใจว่าเราอยู่ส่วนไหนนะคะของสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะตัวรถเองเนี่ยมันจะต้องมี active sensing เพื่อที่จะให้มันมองเห็นได้เหมือนกับที่เราเห็นนะคะทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเทคโนโลยี 5G คือตอนนี้เนี่ยรถมันก็จะมีเซ็นเซอร์หลายประเภทนะคะทั้ง GPS นะคะไว้สำหรับ localization นะคะสำหรับ perception ก็จะมีตั้งแต่ LiDAR นะคะ Radar กล้องนะคะบางเทคโนโลยีอาจจะใช้ ultrasonic sensor เข้าไปด้วยนะคะซึ่งตัวเซ็นเซอร์เหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะคอมพลีเมนต์กันเองอยู่แล้วนะคะอย่าง LiDAR เนี่ยมันจะเห็นได้ไม่คือระบบแสงเนี่ยไม่มีผลกับมันนะคะแต่ว่าอย่างกล้องเนี่ยมันจะมีแสงเนี่ยจะมีผลกับมันแต่ว่ามันสามารถ identify object ได้ดีกว่าแต่ว่าเราเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มันมาคอมพลีเมนต์กันเองนะคะแต่ในแง่ของ sensing เหล่านี้เนี่ยขีดจำกัดมันค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเวลาเราเห็น traffic light เนี่ยกล้องวิดีโอเดี๋ยวนี้เนี่ยสักเกิน100เมตรนี่ก็ถือว่าไกลมากแล้วนะคะอันนี้เป็นอันนึงที่บางบริษัทเริ่มจะเอา DSRC เข้ามาใช้นะคะอย่างที่สิงคโปร์เขาก็เปิดแบบส่งข้อมูลของ traffic light อันนี้จะเรียกว่าเป็น V2X อันนึงนะคะที่ traffic light สามารถส่งสัญญาณมาที่รถได้ทีนี้จะเอามาใช้ยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบริษัทละทางโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าเราไม่ควรจะ rely กับเทคโนโลยีนี้อย่างเดียวนะคะเรายังต้องใช้ active sensing อยู่คือเราจะไม่ได้เอากล้องออกแล้วบอกว่าต่อไปนี้เราใช้แค่ DSRC หรืออีกหน่อยจะเป็น 5G อย่างเดียวก็คือในแง่ของระยะไกลๆเนี่ยที่เรายังมองไม่เห็นเราอาจจะใช้ DSRC เพื่อให้รถมันทำงานให้มันดู reasonable มากขึ้นนะคะมันอาจจะไม่ได้คืออย่างตอนนี้เรามองเห็นแค่100เมตรเพราะฉะนั้นก่อนจะถึง100เมตรเนี่ยเราต้องชะลอก่อนถึงคนในรถจะเห็นเฮ้ยไฟมันเขียวอยู่รถมันชะลอทำไมนะคะการเอา DSRC มาช่วยจะทำให้เราเห็นได้ไกลขึ้นอีกเรื่องนึงที่จะช่วยได้เยอะก็คือความเข้าใจว่ารถคันอื่นเนี่ยค่ะกำลังจะทำยังไงนะคะอย่างที่บอกเซนซิ่งตอนนี้มีลิมิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรนจ์เรื่องของบล็อกเกจนะคะการถ้าเกิดว่ามันสามารถมีคอมมูนิเคชันจากรถคันอื่นมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยรถคันอื่นอยู่ตรงไหนกำลังทำอะไรเนี่ยมันก็จะเอามาช่วยได้ทั้งในแง่การตัดสินใจนะคะแล้วก็เรื่องของการมองเห็นค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เทคโนโลยีจะมาช่วยได้เยอะอันนั้นเป็นเรื่องของ perception แล้วก็เรื่องของ localization นะคะอีก2ส่วนที่สำคัญก็คือ planning control นะคะ decision making ก็รวมเข้าไปตรงจุดนี้ด้วยนะคะเมื่อ 5G เข้ามานะคะเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามานะคะก็คือตอนนี้รถทั้งระบบมันต้อง active sensing แล้วก็ต้องเดาเอาว่า object คันอื่นๆจะทำยังไงส่วนมากก็จะ assume ไว้ก่อนว่าเขาก็คงจะ reasonable ปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะแต่ว่ามันก็จะมีหลายกรณีที่ว่าอย่างเวลาเราขับรถเนี่ยค่ะเราต้องสื่อสารกับคนอื่นในการจะโบกมืออย่างในกรณีที่มันยากนิดนึงว่าเอ้ยเรามาถึง intersection พร้อมๆกันใครได้ไปก่อนส่วนมากถ้าเกิดเป็นมนุษย์ขับก็จะโบกมือให้อีกคันไปก่อนทีนี้พอมาถึงเป็นรถไร้คนขับเนี่ยค่ะเขาไม่มีวิธีที่จะมาสื่อสารกับมนุษย์นะคะคือเขาอาจจะบอกคนขับได้ว่าตัวเขากำลังหยุดให้คุณไปได้แต่ว่าเขายังไม่มีวิธีที่จะเข้าใจว่ารถคันอื่นเนี่ยกำลังจะทำยังไงนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยก็เอามาเข้ามาช่วยได้นะคะว่ารถอีกคันเขากำลังหยุดให้เราไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถจะ rely กับตัวนี้ได้100%นะคะเราอาจจะใช้ตัวนี้ทำให้รถมัน conservative น้อยลงนะคะแต่ว่าเรายังต้อง remember ว่ารถมันยังจะต้อง safe อยู่นะคะอย่างเช่นในกรณีนี้อันนี้เป็นโจ๊กหนึ่งที่เขาทำขึ้นมานะคะก็คันนึงบอกว่าเขามา approach มาทางซ้ายนะคะของรถคันสีเหลืองตอนนี้กำลัง adjustment อยู่นะคะส่วนรถสีเขียวก็บอกว่าเขา acknowledge แล้วแต่ว่าแล้วก็มันไม่ใช่ปัญหายกเว้นแต่ว่าคนข้างในเนี่ยจะ interfere นะคะอันนี้จะเป็นจุดที่รถไร้คนขับกับคนขับเนี่ยยังต้องมา interact กันอยู่ซึ่งยังไงมันก็จะต้องผ่านจุดนี้ให้ได้นะคะรถไร้คนขับยังต้องทำงานได้นะคะร่วมกับรถที่มนุษย์ขับนะคะไม่งั้นมันก็จะไปไหนไม่ได้เทคโนโลยีก็จะออกมาไม่ได้นะคะอันนี้ให้ดูภาพนิดนึงตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่ก็ในหลายประเทศนะคะมีทั้งในบอสตันลาสเวกัสอันนี้ที่วิดีโอที่จะโชว์นี่เป็นที่สิงคโปร์นะคะอันนี้เป็นแอเรียนึงที่เขาให้เราวิ่งได้เลยนะคะก็ทั้งวิดีโอนี้ก็ประมาณเรารันแบบ 8x นะคะมันก็เลยจะดูเร็วขึ้นหน่อยนะคะแต่ว่ารันนึงนี่ก็ประมาณ15นาทีนะคะเป็น
จะเห็นว่าอย่างเนี้ยถนนก็จะค่อนข้างแคบนะคะอย่างกรณีเนี้ยจะเห็นว่าเมื่อกี้เราฮาร์ทเบรกเพราะเราเห็นรถเขายื่นเข้ามาในเลนเรานิดนึงนะคะถ้ามี 5G ตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้เดี๋ยวรันไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยรถที่เขาจอดอยู่นะคะอันนี้เป็น illegal parking ที่สิงคโปร์ความน่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าเวลาคนขับอะค่ะเขาค่อนข้างจะปฏิบัติตามกฎส่วนมากนะคะค่อนข้างจะปฏิบัติตามกฎได้ค่อนข้างดียกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องของillegal parkingโดยเฉพาะแอเรียนี้ค่ะจะมีรถที่เขาจอดในที่ห้ามจอดค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างต่างกับเวลาที่เราไปรันที่บอสตันจะตรงกันข้ามบอสตันจะไม่ค่อยมี illegal parking แต่ว่าคนที่โผล่มาจากข้างทางคนที่อยู่ๆก็ออกมาโดยที่ไม่มีสัญญาณอะไรเลยพวกนี้จะเยอะนะคะแต่จริงๆสิงคโปร์ก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีคือเราก็ยังต้อง handle สิ่งเหล่านั้นให้ได้นะคะก็อันนี้ก็เป็น illegal parking อันนึงนะคะก็เราก็ต้องแซงพอแซงไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีรถออกมาตัดหน้าเราอย่างเงี้ยนะคะก็คือกรณีอย่างเงี้ยเราก็ต้องคือเราจะไม่รู้จนกระทั่งเขาแทบจะออกมาแล้วว่าเขาจะไม่หยุดจริงๆก็จะเห็นว่าเรา hard brake อยู่ช่วงนึงนะคะถ้าเกิดมีเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าเอ้ยเขากำลังจะออกมาให้เราเหมือนกับเรียกว่า precautious ก่อนเนี่ยกรณีเนี้ยจะเห็นว่ารถคันนั้นแทบจะเราโดนบล็อกแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะก็เราก็ต้องฮาร์ดเบรกก่อนที่จะเราจะเห็นรถนั่นจริงๆนะคะอีกอันนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจคือคนค่ะอันนี้คือคงยังไม่มีเทคโนโลยีไหนที่จะมาช่วยได้คนที่เดินมาอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาจะเดินหรือเขาจะหยุดหรือเขาจะยังไงเพราะรถมันจะต้องค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววิดีโอเราตัดไปแค่นี้แล้วกันคืออยากจะพูดไปถึงส่วนที่2ที่ว่าอันนี้เป็นอันนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่ให้ดูว่าคนทำผิดกฎกันได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นรถออโตนอมัสคาร์เนี่ยค่อนข้างจะต้องถูกดีไซน์มาให้มันอย่างรถคันนี้ค่ะก็จะตัดหน้ามาจากเลนนี่ต้องถือว่านับถือหัวใจคนที่นั่งไปในรถตอนนี้นะครับคนที่นั่งไปแล้วไม่ขับเนี่ยนั่งอยู่ในรถตอนนี้นับถือหัวใจเขาจริงๆนะครับอย่างนี้ก็จะเห็นบ่อยนะคะรถที่จอดอยู่แล้วก็เริ่มวิ่งตอนที่เรากำลังจะแซงเขานะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มคนพีเดสเทรียนนะคะที่เดินโดยที่ไม่ได้สนใจรถช่วงที่โปเกมอนออกมาเนี่ยจะเจอคนอย่างเงี้ยเยอะคือข้ามถนนโดยที่ไม่ได้ดูรถเลยอะค่ะก็ช่วงนั้นก็ถือว่าเทคโนโลยีรถคนขับทำให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องติดตั้งระบบสั่งสอนเดี๋ยวจะมีซิทูเอชันหนึ่งที่จะให้ดูอันนั้นก็น่าจะเล่นโปเกมอนเหมือนกันมีช่วงหนึ่งที่มันออกมาใหม่ๆแล้วคิดว่าหลังจากอันนี้ค่ะน่าจะเป็นคืออันนี้เป็นอันหนึ่งที่ตอนที่รถมันหยุดเนี่ยแม้แต่ไดรเวอร์เองเขายังไม่เห็นคนข้ามแต่เขายังงงว่าทำไมรถถึงหยุดเดี๋ยวให้ดูจากทางซ้ายนะคะคือตอนนี้ขยับแล้วมันหยุดตรงนี้คือไดรเวอร์งงแต่ว่าสักพักหนึ่งก็จะเห็นคนที่เขาถือโทรศัพท์แล้วก็เดินข้ามก็อันนี้ขอตัดไว้ท่านี้อันนี้เป็นอีกอันนึงที่โดยส่วนตัวคิดว่า 5G เนี่ยจะมาช่วยได้จริงๆก็คือตอนที่เราดีพลอยรถนะคะอย่างที่บอกว่าที่บริษัทเนี่ยเรามองไปในแง่ของautonomous taxi นะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าเราต้องมอนิเตอร์ว่ารถเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะเมื่อเวลาที่เราเอาคนsafety driver เนี่ยออกมาจากรถแล้วนะคะอันนี้เป็นตัว command center ที่เราพัฒนามานะคะก็จะส่งข้อมูลมาแทบทุกอย่างค่ะที่รถเห็นก็คือตั้งแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะของแผนที่นะคะวิ่งอยู่ด้วยความเร็วเท่าไหร่โหมดเป็นยังไงใครเป็นอันนี้เป็นใครเป็น safety driver ใครเป็น safety operator นะคะแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะคะแบตเตอรี่ของคอมของรถเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นรถเนี่ยจะมีกล้องหลายตัวนะคะก็ให้มันส่งสตรีมภาพออกมาได้เลยว่าตอนนี้มันเห็นอะไรอยู่แล้วมันคิดจะทำอะไรนะคะก็อันนี้ก็จะค่อนข้างสำคัญเวลาที่วันหนึ่งที่เราดึงไดรเวอร์ออกมาจากรถแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นแพสซีฟอยู่คือแปลว่ารถส่งข้อมูลมาที่คอมมานด์เซ็นเตอร์อย่างเดียวแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีบางสถานการณ์ที่ว่าตัวเทเลโอเปอเรเตอร์เนี่ยอาจจะต้องเข้าไปแล้วก็ช่วยให้รถมันถ้าเกิดมันหยุดอยู่ด้วยความผิดปกติบางอย่างนะคะก็ขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะอันนี้มีโหมดแบบเลือกคนขับนะครับเหมือนเกมว่าจะเอาคนขับแบบไหนไม่มีก็พอเห็นนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าแค่เอาไดรเวอร์ออกคนเดียวเนี่ยมันต้องมี
ทั้งเซ็นเซอร์ทั้งอุปกรณ์อะไรอีกมาเพียบเลยนะครับแต่ยังต้องทำให้มันเรียนรู้กฎจราจรเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อีกนะครับแต่ก็ถือว่าดูจากวิดีโอไปก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เราถัดไปนะครับอย่างที่บอกว่าคุยกันมาหลายท่านก็จะพูดลักษณะเดียวกันก็คือมันต้องมีการติดต่อสื่อสารและระหว่างกันนะระหว่างตัวรถใช่ไหมครับในปัจจุบันเราก็ทำได้แค่เปิดไฟเลี้ยวส่งไฟกระพริบบีบแต่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวรถคุยกับรถเนี่ยนะจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องมีระบบเครือข่ายสื่อสารระหว่างรถยนต์ด้วยกันเองใช่ไหมครับที่เรียกว่าวาเน็ตนะครับแล้วก็ต้องเรียนเชิญนะครับดร.อภินันท์นะพูดให้เราฟังนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมอภินันท์นะครับอินเทอร์เน็ต73นะครับจริงๆผมเคยทำกับภาคการศึกษามาก่อนนะครับก็เดี๋ยวสไลด์ต่อไปเดินหน้ายังไงเอ่ยกดโอเคตอนนี้ผมเป็นสตาร์ทอัพนะแต่ก่อนนี้ผมอยู่มหาวิทยาลัยมาก่อนนะครับผมทำเรื่อง IoT Internet of Things นะก็คือเอาของชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาเชื่อมขึ้นคลาวด์นะแล้วก็ track มันบ้างดู data จากมันบ้างนะครับเราเป็นเราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็น R&D ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็ได้รับ BOI ในกลุ่มของที่เป็น High Value Added Software นะครับจริงๆไม่ค่อยคุ้นโอเคอันนี้ยกตัวอย่างเรื่อง tracking เมื่อสักครู่เนี่ยที่อาจารย์เคยพูดไว้ก็คือว่าเนี่ยยกตัวอย่างเราสามารถที่จะทำเรื่องเอาเซ็นเซอร์ไปใส่ในรถแล้ววัดนู่นวัดนี่ได้นะวัดมูลค่าต่างๆอะไรต่างๆนี่เราก็มีต้นแบบง่ายๆนะครับเรามีลูกค้ารายหนึ่งที่เขาให้เราช่วยทำเรื่องของการทำเป็นเรียกว่าเป็น connected vehicle ละกัน connected commercial truck อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆในแง่การทำสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องมองเพนพอยต์ลูกค้านะลูกค้าเขาจริงๆเขาสนใจว่าเขาจะส่งของในเมื่อไหร่ในตัวสำคัญแล้วก็ของไปถึงปลายทางในสภาพที่ยังสมบูรณ์ดีหรือเปล่าแล้วก็บางทีมันจะมีเรื่องของการสเกดูลิ่งการขนส่งอะไรบางอย่างนะซึ่งเนี่ยถ้าปัจจุบันเราใช้3G บ้าง 4G บ้างแต่ถ้าเกิด 5G มาอย่างน้อยแคปซิมก็ดีขึ้นนะครับดีเลย์อะไรมันก็ต่ำลงแต่ว่าในแง่ของส่วนนี้ผมคิดว่าถ้าเป็น 5G เนี่ย1เราอาจจะได้เรื่องของวิดีโอฟีดอะไรที่มันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วเรื่องของดีเลย์บางทีมันมีการคุยกันแล้วถ้าเกิดยานพาหนะมันคุยกันได้เนี่ยมันก็น่าสนใจเวลาเราเข้าไปใกล้ๆกันให้มันคอนเนคกันแล้วมันก็จะสามารถที่จะตัดสินใจกันเองก็ได้ยกตัวอย่างว่าใครจะหลีกใครตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เรายังใช้คนขับอยู่ต้องบอกเรายังโลเทคอยู่ครับอันนี้ก็เป็นอีกโซลูชันนึงที่ถ้าเราเคยทำพวกอะควาคัลเจอร์นะนี่จะข้ามๆไปก่อนนะครับอันนี้พวกโซลูชันอื่นๆอันนี้พวกเซ็นเซอร์อื่นๆที่ขึ้นคลาวด์นะพวกนี้ถ้าจริงถ้า 5G มาก็มีประโยชน์เพราะว่าเราจะได้ใส่เซ็นเซอร์อะไรขึ้นคลาวด์ได้เยอะขึ้นนะครับยังไงเอ่ยโอเคคราวนี้ขอย้อนไปที่งานรีเสิร์ชที่เราเคยทำเมื่อสักประมาณ3ปีเกือบ4ปีที่แล้วล่ะก่อนที่ผมจะออกมาตั้งบริษัทนะฮะก็คือว่าตอนนั้นเราทำเรื่องของ V2X communication คือ vehicle to any นะก็เป็น vehicle to vehicle vehicle to infrastructure หรือเป็น vehicle to anything นะฮะเรียกว่าอย่างนั้นละกันนะครับอันนี้ตอนนั้นอยู่ AIT นะครับแล้วก็อยู่ lab ที่ชื่อว่า Internet Education and Research Lab นะInterLab นะที่ตรงแถวปทุมธานีนะครับตอนนั้นเนี่ยเรามองภาพไว้ว่าอนาคตรถควรจะมีการสื่อสารถึงกันนะควรจะมีการสื่อสารถึงกันซึ่งเทคโนโลยีตอนนั้นต้องบอกว่าตอนนั้นยังเป็น 3G อย่างเก่งคือ 3G อ่ะนะครับอย่างเก่งคือ 3G แต่ 3G มีข้อเสียเปรียบยุคนั้นก็คือว่า latency มันเยอะนะคือวิ่งไปทางไหนไม่รู้แล้วก็กลับมามัน latency มันเยอะมากถ้าคุณต้องการเอาใกล้ๆเนี่ยตอนนั้นโซลูชันที่มันเกิดขึ้นได้มันก็เป็นเรื่องของ vehicular ad hoc network หรือ VANE นะซึ่งที่เราทดลองกันก็คือใน lab เราเอาเหมือนกับเอาเราเตอร์มา modify ทำให้มันเป็นเหมือนกับเป็นติดอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็ให้มันสามารถที่จะสื่อสารกันระหว่างคันได้นะครับจริงๆเราเอาเราเตอร์พวกนี้ไปติดไว้ตามข้างทางได้นะแล้วเวลาเราวิ่งผ่านข้างทางก็จะเชื่อมโยงกันเป็น ad hoc network ขึ้นมานะแต่ ad hoc network ระยะทางก็ประมาณ100เมตรต่อ hop นะแล้วเราก็ใส่พวกโปรโตคอลพวก multi hop โปรโตคอลเข้าไปนะคือทำให้มันคันที่1คุยกันที่2ไปที่คันที่3ได้เรามีเรื่อง routing แต่ routing ของใน vehicle ใน VANE นี่ก็ยังเรียกว่ายังเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่พอสมควรนะเรียกว่าเนื่องจาก topology มันเปลี่ยนเร็วแต่ก็ไม่แน่เพราะว่ากรุงเทพเองมีความแตกต่างกรุงเทพรถติดมากนะถ้ารถติดมากๆเนี่ยการ form topology มันอาจจะง่ายกว่านะแต่ถ้าเกิดบน highway พวกนี้โอ้ยมันการ form topology มันน่าจะยากกว่านะเพราะ
อันนี้จริงๆตอนนั้นเคยได้ฟังเลคเชอร์ของท่านหนึ่งชื่อดร.เกอร์ล่าจาก UCLA นะคือท่านพูดถึงพวก vehicular cloud นะดังนั้นก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจคือคอนเซปต์หนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอมพิวติ้งตอนนี้ต้องบอกว่ามันย้ายมาจากตรงกลางมาสู่ Fog บ้างไปสู่ Edge Computing บ้างนะในอนาคตต่อไปอย่างเมื่อสักครู่รถของท่านอาจารย์เนี่ยก็คือมันเป็นเรื่อง Edge Computing เลยคือรันอยู่บนรถเลยทุกอย่างอยู่บนรถแล้วก็ลิงก์ขึ้นคลาวด์นี่ความสำคัญส่วนหนึ่งก็คือว่า computational ส่วนหนึ่งย้ายมาอยู่บนรถเราหรือเป็น Edge Computing แล้วเยอะขึ้นนะครับแล้วเยอะขึ้นมากๆอนาคตเทรนด์น่าจะไปทางนั้นต้องไปทางนั้นอยู่แล้วเพราะว่าข้อมูลหลายๆอย่างต้อง locally made เป็น local decision ต้องตัดสินใจกันตรงนั้นเพื่อจะให้ไปต่อหรือว่าเพื่อยังไงก็แล้วแต่ไอ้ส่วนที่ส่งขึ้นคลาวด์จริงๆนั่นคือพวกที่ยอมเรื่อง latency ได้ความหมายคืออย่างนั้นถูกไหมฮะอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าจริงๆแอปพลิเคชันพวกนี้มันก็มีอย่างเช่นเราสามารถทำพวก storage ระหว่างคันก็ได้เราวิ่งไปถ่ายภาพอะไรไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็ถึงเวลาอาจจะไป synchronize กันที่ปลายทางรถเข้าอู่ปุ๊บก็ไป sync ขึ้นปลายทางเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่ต้องต่อเชื่อมต่อตลอดเวลาแต่ว่าเราทำเรื่องของคันหนึ่งส่งต่อให้คันที่สองคันที่สองส่งต่อให้คันที่สามได้นะครับอาจจะมีประโยชน์เรื่อง surveillance อะไรบางอย่างคือไม่จำเป็นต้องการ real time แต่ว่าเราทำเรื่องของการทำ surveillance อะไรบางอย่างได้นะครับในแง่ของ safe driving อาจารย์เคยอาจารย์จริงๆวิทยากรท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับจริงๆเราก็คงจะข้ามไปนะครับอันนี้คือตอนนั้นที่เราทำกันก็คือเหมือนกับว่าเราคุยกันด้วย 3G บ้างเราคุยกันด้วย 4G บ้างแล้วก็มีคันเรียกว่าคุยกันตรงๆระหว่างคันนะครับตอนนั้นเราก็ใช้ad hoc protocol ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า optimized link state routing OLSR นะครับก็เป็นอินเทอร์เน็ตนะเพราะฉะนั้นรถยนต์แต่ละคันจินตนาการว่ามันคือเราเตอร์นะจินตนาการว่าคือเราเตอร์นะครับมันส่งสัญญาณมันบรอดคาสต์หากันว่าใครอยู่รอบๆข้างกันแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างก็ตอบมาแล้วก็จะมันจะสร้าง topology สร้าง routing table ระหว่างกันขึ้นมานะครับประโยชน์คืออะไรนะครับอย่างที่เรียนคือปัจจุบันเราขับรถเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเรามีแต่สัญญาณเสียงกระแสงที่เราเซ็นได้แต่ว่าพวกสัญญาณวิทยุพวกนี้จริงมันไปได้ไกลกว่าฮอบเดียวคือถ้าเกิดเป็นมัลติฮอบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีประโยชน์เมื่อตอนนั้นคือถ้าเกิดจู่ๆมีใครโผล่มาจากข้างทางเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละจะเป็นช่วงที่เรื่องของมัลติฮอบเรดิโอจะช่วยเราได้เยอะมากนะครับตอนนั้นก็มีการความร่วมมือกับทางสวทช.มีความร่วมมือกับทางเดนโซมีความร่วมมือกับทางเคยทำไว้กับทางของอะไรฮะจุฬาด้วยนี่ที่จุฬาด้วยมีอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวะคอมนะอยู่ในโครงการเดียวกันนะครับก็มีความร่วมมือกันตอนนั้นนะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคของเราตอนนั้นเป็นเรื่องของ regulation มากกว่าเพราะว่าการเอาคลื่น5กิกะเฮิรตซ์ในกลุ่ม DSRC เข้ามาเล่นตอนนั้นเนี่ยโอ้โหขออนุญาตนานมากครับเรียกว่าเราแทบจะไม่ได้ทำอะไรแล้วล่ะคือถ้าทุกโครงการต้องขออนุญาตนานขนาดนั้นนะฮะไม่ต้องทำวิจัยหรอกครับจริงๆนะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเรานะครับต้องบอกว่างั้นเลยนะครับอ่ะนี้สิ่งที่เรามองไว้ตอนนั้นก็คือว่าเรามองว่าอนาคตเนี่ยถ้ารถมันเป็น connected vehicle มากขึ้นเนี่ยจริงๆส่วนหนึ่งแล้วจริงๆถ้ามันเป็น autonomous vehicle มากขึ้นด้วยนะครับคนขับจะมีเวลาเยอะนะคนขับจะมีเวลาเยอะมากคุณจะทำอะไรในรถล่ะอันนี้คือคำถามที่เกิดต่อมาคุณอยากจะมีแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์สักตัวใส่ในรถไหมให้คนในรถสามารถเล่นเกมหรือทำอินโฟเทนเมนต์ระหว่างคันได้มันตอนนั้นเราก็เลยทำคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับเป็นเว็บแอปแพลตฟอร์มไว้ตัวหนึ่งซึ่งเราจินตนาการไว้ว่ามันสามารถที่จะคุยได้หลายๆโปรโตคอลนะครับแล้วคือเราจะ implement แอปอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะคุยผ่าน 3G บ้างอาจจะคุยผ่าน 5G บ้างจะคุยผ่านVANE บ้างนะครับอันนี้ก็ตอนนั้นก็เป็นงานรีเสิร์ชที่ทำไว้แล้วก็จริงไอ้ตัวนี้ก็เสร็จแล้วสามารถ deliver ได้นะครับถ้าเกิด 5G มาแล้วก็เปลี่ยนดองเกิลเสียบ 5G แทนเข้าไปก็อาจจะมีแพลตฟอร์มใหม่ให้เล่นกันนะครับตอนนั้นก็ทำไว้ประมาณนี้นะครับทำไว้ประมาณนี้ก็คือมันมีเครือข่ายที่คุยกันระหว่างคันของกันเองเป็น VANE นะครับแล้วก็เป็นคุยผ่าน 3G นะครับแล้วขึ้นคลาวด์ไปนะครับอันนี้ตอนนั้นมันจะมีคีย์เวิร์ดอย่างเช่น VDTN อะไรพวกนี้อาจจะลึกไปไม่เป็นไรเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก็ทดสอบกันที่ AIT ตอนนั้นนะครับทดสอบที่ AIT เอารถมาเชื่อมกันจริงๆนะครับเอามีเราเตอร์ไว้บนหลังคารถกันจริงๆเชื่อมสร้างลิงก์ขึ้นมาตรงๆนะครับแล้วก็ทดสอบกันผลลัพธ์คงไม่พูดถึงยาวเหยียดนะฮะเอาเป็นว่าจบเลยแล้วกันนะครับผมอภินันท์นะครับผมครับก็ได้เห็นความเพียรพยายามนะในการทำวิจัยนะครับนะแม้แต่ว่าระดับ 3G 4G ก็ยังลุยไปได้นะครับ 5G ก็คาดว่าน่าจะส่งประสิทธิภาพขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีอย่างอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับ V2V เช่นกันนะครับเป็น Vehicle to Vehicle Communication นะครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับดร.ภัสกรครับก็วันนี้เรื่อง 5G นะครับ 5G ต้องเป็นพระเอกนะครับผมก็จะบอกว่าทำไมเราต้อง move จาก DSRC มาเป็น 5G นะครับผมอนุญาตยืนมองไม่เห็นเหมือนกัน
ที่อาจารย์อภินันท์พูดถึงนะครับมันเป็นเหมือนกับเป็น Wi-Fi ครับเราใช้คลื่น 2.4 หรือว่า 5.8 กิกะเฮิรตซ์นะครับมันในวงการยนต์เนี่ย B2B นะครับเขาก็เรียกว่า DSRC นะครับ Dedicated Short Range Communication นะครับหรือ WAVE นะครับผมจำไม่ได้มันอาจจะเป็น Wireless Access for Vehicle Environment ประมาณนี้นะครับมันใช้ 802.11p นะครับตระกูลเดียวกับ Wi-Fi นะครับตระกูลเดียวกับ Wi-Fi ท่านก็นึกถึงว่าโน้ตบุ๊กท่านเนี่ยนะครับก็เป็นตระกูลใช้ Wi-Fi แต่ว่ามีอีกตระกูลหนึ่งก็คือ 3G 4G นะครับเป็นคู่แข่งกันนะครับเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ย DSRC มาแรงแซงทางโค้งนะครับ 11p 802.11p นะครับอเมริกาเนี่ย adopt ไปใช้มีการทำ testing นะครับที่มิชิแกนมีการทำ testing แล้วกล่าวว่าทุกอย่างจะเป็น DSRC นะครับรถทุกค่ายต้องบังคับติด DSRC นะครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ก่อนครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เจ๊งไปแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องมีรถไซส์ยูนิตจำนวนมากนะครับคุณต้องไปติดตามทางนะครับรถไซส์ยูนิตจำนวนมากแล้วพื้นฐานของไอ้ Wi-Fi เนี่ยท่านก็ดูท่านใช้ Wi-Fi โน้ตบุ๊กเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสิ่งที่เคลื่อนที่เร็วนะครับมันไม่ได้ออกแบบมาตามนั้นนะครับมันทำให้มีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วระยะส่งมันเนี่ยนะครับ300เมตรไม่พอกินมันอาจจะโอเครถวิ่งช้าๆเบรกกระทันหันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น 4G นะครับมันออกไปเป็นหลักกิโลเมตร 2-3 กิโลเมตรได้นะครับแล้วปรากฏว่าไม่มีค่ายไหนนะครับยังไม่มีค่ายไหนที่จะทำตลาด V2X ในอเมริกานะครับแล้วก็เงียบมากนะครับจนกระทั่งแม้กระทั่งคนที่ทำมาตรฐานเองก็ไม่มีอะไรอัปเดตไม่แอคทีฟเลยนะครับผมเองก็ทำขอทุนกสทช.ทำ DSRC นะครับทดสอบที่อาจารย์พินันท์ทำเนี่ยปรากฏว่าเราก็คิดว่าไอ้ 5.8 5.9 มาแน่นอนเพราะว่ามันต้องการ 5.9 กิกะเฮิรตซ์นะครับจีนเนี่ยพยายามที่จะประกาศว่าจะให้ ITS เนี่ยใช้ 5.9 กิกะเฮิรตซ์นะครับแต่วันนี้มันก็ยังไม่มันรอ WRC 119ก็คือยังไม่มีการประชุมยังไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็ติดเรื่องความถี่ด้วยนะครับนั้นผมก็เลยคิดว่าไอ้ DSRC เนี่ยนะครับท่าทางจะแย่นะครับพื้นฐานเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่เหมาะนะครับแล้ว V2V เนี่ยมันต้องการหลายอย่างมากมันต้องการส่ง location speed acceleration heading นะครับ10เฮิรตซ์นะครับแล้วต้องไม่พลาด99.9999ตัวท้าย3จุดหลังจุดเนี่ย3ตัว 99.999 นะครับต้อง accuracy ขนาดนั้นนะครับในการส่งนะครับอันนี้มันทำไม่ได้นะครับแล้วก็กลับมาดูตรงนี้นะครับคือเคยมีคนเมื่อสัก 3-4 ปีมาแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดรถทุกคนทุกคันเนี่ยเป็นรถ V2V เนี่ยนะ V2I V2X เนี่ยมันจะเกิดทราฟฟิกมหาศาลมากนะครับเพราะว่า data ไม่ใช่มาจากรถอย่างเดียวเซ็นเซอร์เต็มเลยนะครับเซ็นเซอร์เพียบเลยไฟเขียวไฟแดงก็ส่งนะครับป้ายบอกทางก็ส่งนะครับมันในถนนเนี่ยมันทราฟฟิกมหาศาลนะครับท่านก็ดูว่าเนี่ย25กิกะไบต์นะครับต่อชั่วโมงนะครับที่มันจะส่งออกมานะในถนนมันตีกันมั่วมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้เป็นเหตุผลที่เราต้องไป 5G นะครับแต่ว่า DSRC จะไม่ได้ไปไหนนะครับมันยังอยู่นะครับมันยังอยู่เหมือนกับเรายังใช้ Wi-Fi คู่กับ 3G ที่บ้านมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะมันมีข้อดีของมันอยู่นะครับอันนี้เรามาดูสรุปเลยนะครับว่าดูตารางนะครับมี3ช่อง DSRC ก็คือตระกูล Wi-Fi นะครับแล้วก็ 4G แล้วก็ 5G นะครับตัว 5G นะครับมันยังไม่ออกนะครับมันจะออกปลายปี19ปีหน้านะครับหมายถึงว่า Release 16นะครับที่เราจะบอกว่ามันจะดีนู่นดีนี่มีอยู่3ประเภทก็คือข้อดี3อย่างนะครับที่ท่านฟังเมื่อเช้าผมไม่ได้มาเมื่อเช้าแต่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องพูดเรื่อง3อย่างเนี้ยนะครับเรื่องของ Bandwidth นะครับที่จะออกไป100เมกเรื่องของ Latency Reliability นะครับ1 millisecond นะครับแล้วก็เรื่องของสามารถที่จะรับ Capacity ได้1เบสรับได้รับได้ล้านดีไวซ์สำหรับ IoT แต่แบนด์วิดต์ต่ำอันนี้คือข้อดี3ประการของ 5G มันก็เหมาะมากับรถแต่รถเนี่ยออโตโนมัสคอนเนคเต็ดออโตเมเต็ดวีเคิลเนี่ยเหมาะกับ 5G มากนะครับมันเป็นโชว์เคสอันดับ2ของ 5G นะครับถ้าไปดูแรงกิ้งของขอเอ่ยนามหัวเว่ยนะครับเขาเอาออโตโนมัสวีเคิลเนี่ยไปอยู่อันดับ2นะของการทำโชว์เคสนะครับOut of network operation นะครับ
เมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าผมสื่อสารระหว่างกันเนี่ยถ้าเป็น 4G โอเคมันก็ต้อง 5G เนี่ยมันน่าจะต้องผ่านเบสสเตชันแล้วก็ลงมาถูกไหมครับยิงเป็นเบสแล้วก็ลงมาถ้าเกิดว่ามันรถมันต้องเบรก1 มิลลิเซคันด์จะชนเนี่ยมันจะขึ้น